สำหรับตอนที่ตอนแรกนะครับเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลซึ่งปกติแล้วนะครับเราก็ต้องมีอไอเดียนิดนึงนะครับว่าฐานข้อมูลมันคืออะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจึงมาใช้ภาษาไพทอนในการาจัดการนะครับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอแนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคำสั่ง SQL นะครับซึ่งเป็นคำสั่งหลักนะครับในการจัดการฐานข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับคือปกติแล้วเวลาเราพูดถึงฐานข้อมูลนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของมีอะไรสักอย่างนะครับเป็นตัวเป็นตัวเก็บนะครับซึ่งข้างในตัวเก็บตัวนั้นนะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนไอ้ตัวเก็บนั้นนะครับเราจะเรียกมันว่าฐานนะครับ ฉะนั้นเนี่ยพอรวมๆแล้วเนี่ยก็จะเรียกคําว่าฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลปกติแล้วนะครับตัวข้อมูลเองเนี่ยมันจะอยู่กันอย่างไม่มีระเบียบนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจัดการกับมันนะครับมันจะการจัดการยากวิธีการก็คือว่านะครับเขาจะาคล่อมนะครับหรือว่า,ามีการใส่เข้าไปนะครับโปรแกรมสักตัวหนึ่งเพื่อจัดการนะครับทาให้เราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้ง่ายนะครับแล้วก็การจัดการในเรื่องอย่างอื่นอย่างเช่นว่าค้นหา นะครับหรือไม่ก็เป็นการลบเป็นการแก้ไขข้อมูลนะครับทําให้เราสามารถที่จะจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในที่นี้นะครับเราก็จะใชะ้ตัวโปรแกร,รมภาษา Python ในการจัดการฐานข้อมูลโดยโปกติแล้วนะครับสำหรับไอตัวโปรแกร,รมจัดการฐานข้อมูลเนี่ยมันก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับได้แก่การโปรแกร,รมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นฐานข้อมูลประเภทนึง นะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะข,ของข้อมูลที่เป็นลักษณะของ NoSQL นะครับ NoSQL ความหมายก็คือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าพวกคําพูดต่างๆนะครับพวกเสียงพวกภาพอย่างเงี้ยนะครับเราถือว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ NoSQL นะครับฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลประเภทน,นี้นะครับเราก็ต้องใช้โปรแกร,รมจัดการฐานข้อมูลประเภทน,นี้นะครับเราจะไปข้ามประเภทอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับประเภทที่3ก็จะเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลนะครับที่เป็นลักษณะของ i า e s e r i e s นะครับไอ้พวกนี้จะสําคัญมากนะครับก็ต้องใช้นะครับปรโปรแกรมจัดการโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็อันที่4นะครับก็จะเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลข้อมูลประเภทกราฟนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เราเห็นกันบ่อยในเรื่องของพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าพวก Facebook อย่างเช่นว so ่าเพื no like like ่อนคนที่1นะครับมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับและเพื่อนอีกคนนึงก็จะมีเพื่อนไปอีกคนนึงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของโนดนะครับที่ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเป็นตาเป็นข้อมูลแบบกราฟได้นะครับก็จะทําให้เราสามารถเห็นความสัมพันธ์นะครับของโนดต่างๆได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้กันเยอะเยอะมากในปัจจุบันนะครับ แต่นักที่นี้นะครับเราจะเริ่มเรียนกันที่ข้อที่หนึ่งนะครับนั่นคือการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นเบสิกที่ก่อนจะไปถึงข้ออื่นนะครับเราต้องเรียนเชิงสัมพันธ์ก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเชิงสัมพันธ์ยังมีใช้อยกเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยจะตัดทิ้งไปไม่ได้นะครับต่อไปฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คืออะไรนะครับ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยตัวมันเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะเก็บในรูปแบบของตารางนะครับตารางนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงตารางเนี่ยข้างในก็จะประกอบด้วยแถวและคอลัมน์นะครับเราก็จะตารางเห,เห <โ frustrating. S 1> ล่านี้นะครับมาเชื่อมกันนะครับสร้างความสัมพันธ์นะครับเราจะเรียกมันว่านะครับ relation s h i p s นะครับซึ่งพอตารางหลายตารางมาเชื่อมความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์น ยกตัวอย่างเช่นระบบจัดการาห้องสมุดห้องสมุดปกติพวกเราคิดว่าน่าจะมีตารางอะไรบ้างนะครับคือตารางหลักๆเลยก็เป็นหนงังสือถูกไหมครับพวกเราต้องจัดเก็บหนงังสือถูกไหมครับฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องออกแบบไปตัวตารางบุ๊กหรือว่าหนางังสือนะครับก็จะมี ก็แล้วแต่นะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีบุ๊กนัมเบอร์นะครับก็จะบอกว่าบุ๊กไอดีนะครับว่าเก็บมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีเรียลนัมเบอร์ถูกไหมครับของบุ๊กตัวนั้นนะครับแล้วก็มีชื่อหนังสือถูกไหมครับชื่อเรื่องหนังสือก็คือไททอลนะครับแล้วก็มีผู้แต่งออเดอร์นะครับแล้วก็จะมีพับลิเคชันเยียนะครับก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับพิมพ์เมื่อปีไหนนะครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นหนังสือประเภทอะไรนะครับ นะก็เพียงลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ย,ยการออกแบบตารางประเภทนี้นะครับมันก็ต้องนะครับดูนะครับว่าเราต้องการจะเล่นกับนะครับสถานการณ์ยังไงนะครับซึ่งาการออกแบบตารางบุกนะครับในแต่ละสถานการณ์เนี่ยอาจจะออกแบบไม่เหมือนอย่างนี้ก็ได้นี่เป็นลักษณะตัวตารางคร่าวๆนะครับที่จะให้พวกเราเห็นว่านี่อ๋อนี่คือ,อ,อตารางในการเก็บข้อมูลอย่างในเคสนี้นะครับก็จะมีหนังสือทั้งหมด5เล่มด้วยกัน นะครับเล่มที่1ก็คือ ID 1นะครับแล้วก็ไทเท e ตามนี้นะครับผู้แต่งก็ตามนี้นะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าถ้ามี1ล้านเล่มก็จะเก็บลักษณะนี้หล้านเล็กอรอดนะเห็นไหมครับแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4แถวที่5ส่วนคอลัมน์ก็คือไอตัวไอตัวแต่ละ Attribute นั่นเอง นะครับก็คือ Book ID นะครับ1คอลัมน์แหละไทท l ล1หนึ่งคอลัมน์นะครับออเตอร์หนึ่งคอลัมน์นะครซึ่งพวกนี้เราต้องเข้าใจเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการแปลงไปเป็นตรงภาษานะครับฉะนั้นเนี่ยศัพท์คำศัพเหล่านี้นะครับเป็นเปศัพท์พื้นฐานนะครับที่เราต้องต้องสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับต่อไปตาราง Member ก็เหมือนกันนะครับก็คือตารางสมาชิกนั่นเองมีหนังสือนะครับจากนั้นเนี่ยหนังสือก็จะ ต้องมีคนมายืมถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นห้องสมุดถูกไหมครับคนมายืมเราจะเรียกว่าเป็นเมมเบอร์ถูกไหมครับเป็นสมาชิกที่มายืมสมาชิกก็เหมือนกันนะครับก็จะมีหมายเลขสมาชิกนะครับนะมีชื่อนะครับมีนามสกุลนะครับมีวันเกิดนะครับอีเมลนะครับหรือจะเก็บตัวแอต trib ิวต์อื่นหรือคอลัมน์อื่นอีกก็ได้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับอย่างเคสนี้ก็จะมีสมาชิกทั้งหมด5คนนะครับตามรายละเอียดในในในตารางตรงนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะมีตารางหนึ่งเป็นตัวเชื่อมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างหนังสือและเขาคนนะครับปกติแล้วเนี่ยต้องมีการยืมหนังสือตัวนี้ครับสมาชิกยืมหนังสืออะไรนะครับวันที่เท่าไหร่แล้วต้องคืนวันไหนนะครับนี่คือหลักๆกตัวนครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีหมายเลขการยืมอยู่นะครับก็คือ borrower id แล้วก็พอหมายเลขการยืมระบุไปเสร็จแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าหมายเลขการยืมหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับนะก็คือสมาชิกคนไหน ยืมหนังสือเล่มไหนก็คือความหมายนี้ก็คือว่าสมาชิกหมายเลขหนึ่งยืมหนังสือ,อหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ยืมวันที่เท่าไหร่นะครับนะก็คือยืมวันที่เ,เ,เมษายนเขาที่หน่1เมษายนนะครับ, 1, นะรบแล้วคืนวันไหนนะครับก็คืนวันที่15เมษายนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าจะเก็บรายละเอียดมากกว่าน,นี้เราก็สามารถเพิ่ม a t t r i b u t e ได้หรือเพิ่มคอลัมน์ได้นะครับ ต่อไปนะครับเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าไอตัวได้ตารางมาแล้วนะครับตารางเหล่านี้ถามว่าเอแล้วเราจะใส่ข้อมูลในตารางนี้ได้ยังไงนะครับการใส่ข้อมูลในตารางนี้แล้วเนี่ยนะครับปกติแล้วในในภาษาโปรแกรมมิงนะครับการเล่นกับไอตัวฐานข้อมูลนะครับมันจะมีภาษาที่เฉพาะของฐานข้อมูลโดยเฉพาะนะครับภาษาที่ที่ใช้เนี่ยเขาจะเรียกว่าภาษา SQL นะครับในกรณีที่ว่า ฐานข้อมูลเราเนี่ยเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฐานข้อมูลประเภทแบบเชิงไม่สัมพันธ์อย่างเช่นว่า no sql หรือ Graph เนี่ยนะครับเราจะใช้คำสั่งเหล่านี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปเรียนรู้คำสั่งขอ,ของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับฉะนั้นคำสั่งเหล่านี้นะครับนะที่เป็นคำสั่งพื้นฐานเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างหลักๆแล้วนะครับก็จะมีนะครับคำสั่ง select ก็คือเป็นการดึงข้อมูลจากตารางอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับก็จะมีตารางของ หนังสือถูกไหมครับแล้วก็ตารางของสมาชิกนะถ้าเกิดว่าต้องการจะเอาข้อมูลจากตารางแต่ละตารางมาดูเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้คําสั่ง select นะต่อไปกาลังที่2คือ insert ครับ insert ก็คือในกรณีที่ว่าเราต้องการจะเพิ่มรายละเอียดนะครับของหนังสือเรามี5เล่มถูกไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเพิ่มเล่มที่6เล่มที่7ไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือเป็นการเพิ่มนะครับข้อมูลในตารางนะครับซึ่งตัวนี้แหละครับเราจะใช้คําสั่งชื่อว่า insert ต่อไปอัปเดตนะครับอัปเดตเป็นกรณีที่ว่านะครับเรามีข้อมูลอยู่แล้วแต่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับข้อมูลบางตัวนะครับในตารางนั้นอย่างเช่นว่านะครับตารางของหนังสืออย่างงี้นะครับปรากฏว่าเราใส่ชื่อหนังสือผิดสมมุตินะครับใส่ชื่อเรื่องผิดนะครับเราต้องการจะแก้ไขนะครับเราก็ต้องใช้คําสั่งอัปเดตดีลีทนะครับก็คือว่าเราต้องการจะลบ แถวใดแถวหนึ่งนะครับหรือว่าลบหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งออกจากฐานข้อมูลของเรานะครับซึิ่มันเก่าไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราต้องการลบเคลียรออกไปนะครับเราก็ต้องใช้คําสั่ง delete นะครับฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยนะครับที่เราใช้บ่อยนะครับก็จะมี select insert update และก็ delete ครับต่อไปนะครับมาดูคําสั่งนะครับรายละเอียดของคําสั่งในแต่ละตัวเมื่อกี้นะครับเริ่มจากคําสั่ง insert ก่อนนะครับ insert นะครับนะครับเพื่ะ อินเสิร์ตนี่เป็นคําสั่งแรกที่เราจะเจอเป็นส่วนใหญ่เพราะว่านะครับเป็นคําสั่งที่ต้องมีอ่าต้องเป็นการเพิ่มข้อมูลในตารางก่อนถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลในตารางเสร็จแล้วนะครับลอยค่อยไปซีเล็กนะครับดูข้อมูลหรือว่าปรับปรุงข้อมูลหรือว่าลบข้อมูลนะครับฉะนั้นนะครับคำสั่งอินเสิร์ตนะครับเป็นคําสั่งที่สําคัญนะครับที่สุดนตอนนี้นะครับคำสั่งอินเสิร์ตนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดก็คือคําว่าอินเสิร์ตนะครับ i n นเสิร์ตนะครับตรงนี้นะครับอินเสินะครับเป็นคําสั่งนะครับ into นะครับนะเป็นการนะครับใส่หรือว่าเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางชื่ออะไรนะครับนะชื่อ e m p LOYE e สมมุติว่าผมมีตารางชื่อ e m p p LOYE e นะครับอย่างเมื่อกี้นะครับเรามีตาราง Book ถูกไหมครับก็อาจจะใส่ตาราง Book อย่างนี้ก็ได้ก็คือว่าต้องการจะใส่ข้อมูลในตารางไหนนะครับก็บอกชื่อตารางไปเลยนะครับและเวลาใส่นะครับจะใส่คอลัมน์อะไรบ้าง นะก็จะคือใส่คอลัมน์ id นะครับหมายเลขนะครับหมายเลข id นะครับใส่คอลัมน์ของชื่อนะครับนามสกุลนะครับ department id นะครับก็อยู่ department ไหนนะครับเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็แล้วก็จ้างวันไหนหรือว่าเข้ามาทํางานวันแรกวันไหนนะครับผมต้องการจะใส่ข้อมูลตามนี้นะครับส่วนข้อมูลที่ใส่นะครับอันนี้เป็นตัวบอกว่ามีคอลัมน์ไหนบ้างที่ต้องการใส่ข้อมูลนะมีทั้งหมด1 2 3 4ี่ 5-6คอลัมน์นะครับพอะ6คอลัมน์นะครับ value นะครับก็คือค่าที่ใส่เข้าไปในตารางนั้นนะครับในแถวนั้นนะครับจะมีค่าอะไรบ้างนะครับก็คือแสดงว่า id เนี่ยเขาใส่เป็นค่าหนึ่งะชื่อก็เป็นจอนะครับ last name นะครับเป็นนามสกุลก็คือสมิธนะครับนะครับ department id นะครับก็คือหมายเลข1นะแล้วก็เงินเดือนเท่านี้นะครับ5 0 0หม วันจ้างเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ใส่นะครับเป็นเคสนี้แบบว่าผมอาจจะยังไม่มีข้อมูลณตอนนั้นสมมติอย่างนี้นะครับเราก็ใส่ช่องว่างไว้ก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยพอหน้าตาตรงนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6นะครับถูกไหมครับมีทั้งหมด6 3 4 5 6ี่้านะครับข้อมูลคนนี้จะเข้ามาอะไรครับ1นะครับแล้วก็จอร์นะครับแล้วก็สมิธนะครับแล้วก็หมายเลข1นนะครับแล้วก็5 0 0หมื่นนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นค่าว่างอย่างนี้ฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีตารางว่างๆอยู่นะครับของตาราง employee นะครับนี่คือตารางชื่อว่า employee นะครับ employee นะครับนี่คือแถวแรกที่เข้ามาแล้วหลังจากใช้คําสั่ง insert into employee เมื่อกี้ตัวนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลในตารางมาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใส่ แถวที่2อีกก็ทําเช่นเดียวกันครับก็คือก็ปี้คาสั่งนี้ซ้ําเลยครับแค่ว่าใส่เปลี่ยนตรงนี้หมายเลข2อาจจรก็เป็นชื่ออื่นไปสมิธอะไรเป็นชื่ออื่นไปนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลของคนที่2ไปนะครับต่อไปการปรับปรุงข้อมูลในตารางนะครับการปรับปรุงเนี่ยนะครับเราจะใช้คําสั่งคืออัปเดตนะครับอัปเดตก็คือปรับปรุงนะตารางอะไรนะครับก็คือชื่อตาราง employee นะครับ set ผมบอกว่าผมจะต้องการ ปรับปรุงโดยการบอกว่าเนี่ยสลารี่นะครับเงินเดือนเนี่ยผมเปลี่ยนจากห0,000นเมื่อกี้เป็น5 0า0 0นห้านะครับนะครับโอเคไหมครับจาก5 0,000ืนเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเป็น5 0า0 0ื่นห้านะครับแต่ว่าจะถามต่อมาว่าแล้วเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนของคนไหนดีอะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่แวร์นะครับก็คือไม่ใส่แวร์ความหมายคือเราเปลี่ยนทุกคนเลยแสดงว่าทุกคนเนี่ยได้55าหมเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่เงื่อนไขตรงนี้นะครับเงื่อนไขตรนนี้เป็นการบอกว่าเวลาผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนแถวไหนดี นะแถวไหนมีตั้งหลายแถวเนี่ยหรือว่ามีตั้งหลายคนเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าโอเคงั้นผมขอเปลี่ยนหมายเลขหนึ่งแล้วกันแถวที่1คือที่เป็น ID 1หนึ่งมันก็จะเปลี่ยนของคนนี้มาให้คนอื่นนี่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะก็จะไม่เปลี่ยนให้นี่คือคําสั่งอัปเดตนะครับต่อไปคําสั่งลบข้อมูลครับก็คือทําคล้ายๆกันครับ delete นะนะครับคำสั่งก็คือ delete นะครับ e l e t e นะครับฟลอมนะครับตารางชื่ออะไรนะครับลบข้อมูลแถวไหนนะครับก็คือแถวที่มี ID เป็น1นะครับแถวอื่นไม่เกี่ยวนะครับแถวที่มีนะครับค่า ID เนี่ยมีค่าเป็น1นะครับลบแถวนั้นนะครับต่อไปก็คือเป็นคำสั่งสืบค้นนะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้เยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีข้อมูลมาก่อนอย่าลืมนะครับฉะนั้นเนี่ยต้อง i n s เสิร์ตข้อมูลเข้ามาก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับทํารายงานนะเอาไปทํารายงานความหมายก็คือว่าเวลาไปโชว์ผู้บริหารนะครับว่ามีโน,น่นมีนี่อะไรบ้างนะครับก็จะใช้คําสั่งนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับวิธีการก็คือว่าใช้คําสั่งนี้สั่งยังไงวิธีการก็คือคําสั่ง select นะก็คือให้แสดงอะไรนะครับก็คือให้แสดงชื่อนามสกุลน,นะครับแล้วก็เงินเดือนนะจากตารางชื่ออะไรนะครับตารางชื่อ employee ตารางอื่นไม่เกี่ยวนะครับก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดอย่างเงี้ยอ่าถ้าเกิดว่าผมมีแค่2บรรทัดนี้นะครับ มันก็จะแสดงข้อมูลชื่อนามสกุลและก็เงินเดือนของนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยู่ในตาราง employee นะครับถ้ามีร้อยคนก็แสดงนะครับร้อยแถวแต่ว่ามีแค่3ามคอลัมน์นะครับที่แสดงมาชื่อนามสกุลแล้วก็เงินเดือนนะครับไอ้อื่นไม่เอามามาแสดงด้วยนะครับต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดว่าผมแสดงเฉพาะนะครับเฉพาะนะครับคนที่อยู่ในแผนกหมายเลขหนึ่งนะเราก็ใส่เงื่อนไขได้ตรงนี้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ผนังหมายเลขหนึ่งอาจจะมี10คนก็แสดง10คนนะครับจากทั้งหมดร้อยคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเวลาแสดงนะครับเราจะเรียงลําดับตามตามอะไรนะครับอันนี้คือเรียงลําดับนะครับตามเงินเดือนนะครับตามเงินเดือนนะแล้วก็ตอนนี้นะครับความหมายก็คือ descending ความหมายคือเรียงจากมากไปน้อยก็คือเวลาโชว์นะครับให้โชว์คนที่เงินเดือนมากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ถัดลงไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือลักษณะของ d อดี e s c นะครับ